สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังที่เคยฟังเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของการระลึกชาติเนี่ยเคยฟังเรื่องของโกเตงแเอียบไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังโกเตงตอนที่ตกเป็นข่าวดังไปทั่วพระราชอาณาจักรสยามนี่ตอนนั้นอายุแก่84ปีแล้ว มีที่พำนักพักอาศัยอยู่ที่ซอยกาหลงหลังกรมพลาธิการทหารบกถนนสนามบินน้ำปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีเดิมทีโกเตงแกเกิดที่แถวย่านตลาดพลูฝั่งธนบุรีนะครับเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2443นับถึงปีปัจจุบันถ้าโกเตงยังมีชีวิตอยู่แกก็อายุตั้งเกือบจะร้อยสิบปีแล้วขณะโกเตง อายุเพียงเจ็ดขวบเตี่ยซึ่งเป็นชาวจีนขนานแท้เกิดไม่ชอบใจที่ลูกชายของตัวไปเล่นกับเด็กไทยเสร็จแล้วก็โดนเด็กไทยรังแกล้อเลียนบ้างอ่าทุบตีเอาบ้างก็เลยส่งกลับไปอยู่เมืองจีนแผ่นดินใหญ่ไปอาศัยอยู่กับญาติสนิทที่ตำบลไ้เข้าขวางตุ้งประเทศจีนเพราะฉะนั้นกัวเต็งก็เลยพูดไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร ไปอาศัยอยู่กับญาติที่ควางตุ้งจนกระทั่งเป็นเด็กโตอายุสิบสองขวบเศษกวัวเต็งยังมีโอกาสเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาแผ่นดินสยามอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นประเทศไทยยังเรียกสยามประเทศกวัวเต็งเดินทางมาเป็นครั้งที่สองลืมภาษาไทยหมดแล้วมีหน้ำซ้ําขณะมาอยู่บนแผ่นดินสยามครั้งที่สองนี่ก็มาอยู่กระเตี่ยในแวดวงชาวจีนย่านตลาดพลูฝั่งธนบุรี ถึงจะพยายามหัดพูดภาษาไทยบ้างแต่พูดยังไงก็ไม่ชัดเพราะว่าลิ้นมันคุ้นชินกับภาษาจีนกวางตุ้งกลับมาคราวนี้โกเตงก็ยังไม่ได้ร่ำเรียนภาษาไทยพออายุได้สิบสามขวบเข้าสู่วัยรุ่นแล้วปรากฏว่าเตี่ยตายไม่ช้าไม่นานแม่ก็ตายไปอีกโกเต็งก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกที่ไร้ที่พึ่งพิง ตอนนั้นยังเป็นเพียงเด็กชายเต่งแท่เอียบลำบากลำบนอยู่บนผืนแผ่นดินสยามเพราะความที่พูดภาษาไทยสื่อสารกับคนไทยไม่ได้ช่วงชีวิตขณะสู่วัยรุ่นเด็กชายเต่งแท่เอียบก็ต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดชนิดตีนถีบป,ปากกัดทำงานเป็นลูกจ้างชาวจีนด้วยกันไม่ว่างานนั้นจะลำบากเลือดตากระเด็นแค่ไหนก็ขอให้ได้มาซึ่งอาหารเพื่อจะเลี้ยงร่างกายกับที่สุกหัวนอนไปวันวันหนึ่ง โกเตงดำเนินชีวิตแบบไม่เป็นโลเป็นภายจนกระทั่งเข้าวัยหนุ่มอายุได้20ปีเศษระหว่างนั้นโกเต็งก็แว่วข่าวว่าจังหวัดภาคใต้ของแผ่นดินสยามนี่หากินคล่องตัวดีเศรษฐกิจด,ดีการค้าเจริญรุ่งเรืองคนไทยพื้นเมืองภาคใต้เขาปลูกยางทำสวนยางกันเป็นล่ำเป็นสันยางแผ่นขายได้ราคางามยางผลในพวกลูกจ้างกรีดยางในสวนมีไรายได้ดีตามไปด้วย ข่าวนี้นับเป็นข่าวมงคลประเสริฐโกเต็งฟังแล้วก็บอกตัวเองว่าเออควรจะเดินทางไปเสี่ยงโชคทั้งภาคใต้อ่าคิดคิดไม่คิดเปล่าโกเต็งออกเดินทางไปไม่ช้านานจากนั้นยุคสมัยของโกเต็งแท่เย็บใครพูดภาษาไทยติดติด,ตดขัดขัดอาศ,าศาัยอยู่ภาคไหนก็ยากแค้นแสนเข็นทั้งสิน้นคนอื่นเขารับจ้างกรีดยาง เงินทองไหลามาเทมาส่วนโกเต็งกลับมีรายได้ฝืดเคืองต้องย้ายตัวเองไปเป็นลูกจ้างตามร้านขายอาหารบ้างลูกจ้างทําหน้าที่ชงกาแฟขายตามร้านกาแฟบ้างยังดีที่ร้านค้าขายส่วนใหญ่มีคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเขาดำเนินการอยู่โกเต็งถนัดเฉพาะภาษาจีนกวางตุง้งก็เลยพอถูถถถๆไถๆเอาชีวิตรอดได้ไม่อดตายประมาณปีพุทธศักราช2480 โกเต็งก็ผันตนเองจากชุมพรหลังสวนสุราษฎร์ธานีเดินทางล่องใต้ไปไกลกว่าจังหวัดเหล่านั้นคือไปถึงจังหวัดใหญ่เบิ่มทางปากใต้ก็คือนครศรีธรรมราชได้งานก็คล้ายๆกับที่เคยทำมาแต่ไหนแต่ไรคือเป็นลูกจ้างคั่วกาแฟแล้วก็ชงกาแฟขายที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอุปสรรคเรื่องภาษานี่แหละทำให้การดำเนินชีวิตของโกเตง ไม่รู้จักรุ่งโรโชดช่วงเหมือนกับคนอื่นประกอบกับการเดินทางโยกย้ายที่อยู่อย่างชนิดไร้จุดหมายปลายทางจนแล้วจนรอดโกเต็งก็ไม่มีครอบครัวลงหลักปักฐานเหมือนกับชาวบ้านเขาระหโกระเหินเร่ร่อนไร้หลักแหลงอยู่อย่างเนี้ยจนกระทั่งเข้าสู่วัยกลางคนอายุประมาณ4 5 4 6แล้วจำได้เลือนลางว่าปีนั้นอยู่ในช่วงพุทธศักราช2488 ระหว่างที่โกเตงรับจ้างชงกาแฟขายอยู่ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ๆก็เกิดเรื่องไม่นึกไม่ฝันแกเป็นโรคลมปัจจุบันถึงแก่ความตายอย่างกระทันหันทั้งที่สุขภาพออกแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเท่าแกซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเห็นคุณงามความดีของโกเตงซึ่งเป็นลูกจ้างที่ร้านมานานหลายปี มีนิสัยซื่อสัตย์สุจริตขยันมันเพียนไม่ขี้เกียจก็เลยช่วยอนุเคราะห์จัดงานศพให้อย่างดีที่สุดซื้อโลงไม้จำปาอย่างดีเลยมาบรรจุศพนิมนต์พระภิสษุสง์จากวัดใกล้ๆบ้านมาสวดพระบิธรรมหน้าศพให้ครบเจ็ดวันตามความนิยมในสมัยนั้นที่ถือว่าศพใครในสวดแค่สามวันเนี่ยเป็นคนยากไร้อนาถาตั้งศพสวดพระบิธรรมครบเจ็ดวันแล้วก็จัดกระบวนพิธีแห่แหน เอาทั้งศพทั้งโลงไปวัดใกล้บ้านนั่นแหละระหว่างที่สับป,ปะเรอหกคนแห่โลงศพออกจากบ้านเท่าแก่หีบศพเพิ่งจะเคลื่อนจากที่ตั้งออกมาถึงถนนหน้าบ้านมีพระภิกษุสงฆ์เดินถือสายศิลน,นำหน้าโลงจำปาบรรจุศพเสร็จแล้วเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นอยู่ๆโลงจำปาไมเอี่ยมแข็งแรงทนทานนี่แตกออกจากกาันโดยไม่มีเขารางล่วงหน้า ไม้ปิดฝาลงในโลนโครมลงไปกระแทกพื้นถนนดังสนั่นวันไหวเมื่อโลงแตกลั่นเปรี้ยเสร็จแล้วฝาลงหลุดลงมาอย่างนั้นทั้งหกคนก็ทิ้งโลงโครมลงไปกับพื้นถนนสับเปลือกชาวบ้านร้านตลาดจำนวนมากเลยตกใจคุมสติไม่อยู่เลยแตกตื่นวิ่งหนีเหมือนกับหนีผีพอลงตกกระแทกพื้นโกเตงแท่เอียบที่ใครๆก็นึกว่าเป็นปีศาจเฮียนอลาวาต ก็สะดุ้งเฮือกเปิดเปลือกตาขึ้นคนเสียชีวิตสิ้นใจไปนานเจ็ดวันเต็มๆฟื้นตื่นลืมตาในสถานที่โล่งแจ้งอย่างนั้นแสงพระอาทิตย์แผดจ้าชอนในตาจนต้องหลับตาลงเสร็จแล้วขว่าหูตาโกเต็งจะสู้แสงแดดที่สาดมาในโรงได้เหมือนเดิมใช้เวลาไปพอสมควรทีน่นี่ตอนนั้นอายุแกส่46ปี พยายามรวบรวมกำลังจนสามารถลุกขึ้นนั่งชาวบ้านที่ล่าถอยไปยืนมุงดูระยะห่างก็ร้องเอะอะแทบไม่เป็นภาษาเห็นปีศาจต,ตามความเข้าใจของเขานี่สํแดงเดชลุกขึ้นนั่งกดเตงแกก็มองไปรอบทิศผู้คนที่รายล้อมหีบศพแตกฮือเพ่นกระเจิดกระเจิงแกพยายามอ้าปากเอ่ยเพื่อจะอธิบายความจริงให้รู้แต่ว่าหลอด คอกับหลอดลมนี่มันแห้งผากจนเปล่งเสียงไม่ออกรู้สึกเหมือนมีไอกองไฟลุกคึกคึกอยู่ในลำคอหิวน้ำใจจะขาดแกก็พยายามประคองตัวก้าวออกมาจากโรงศพไม่ทันเห็นกระถางทูบซึ่งจุดนำหน้าตอนที่แห่ลงออกจากบ้านปูเต็งก็เดินโซซัดโซเซสะดุดกระถางทูบนะแถมยังเหยียบเอาใบลานที่พระท่านถือนำผีไปสุคติพบ สุขติภูมิปรากฏว่าพระท่านไม่ได้อยู่อ่ะอ่าพระท่านวิ่งจีวปรปลิวหายไปไหนแล้วไม่รู้เพราะดีมีใครไม่รู้มีสติร้องตะโกนบอกเอ๊ะโกแตงฟื้นเนี่ยโกตงไม่ใช่ผีหรอกโกตงฟืน้นนั่นแหละชาวบ้านร้านตลาดถึงได้วิ่งย้อนกลับมายังหีบศพช่วยกันประครับประคองโกแตังที่ยืนงนเงนงนเงน,งน,เงนอยู่ข้างลงมีชาวบ้านอีกรายช่วยตกักน้ําสะอาดเอามาให้ดืม่ม แต่ว่าดื่มมากไม่ได้อาศัยจิบจิบมาพอแช่มชื่นไม่ช็อกตายพอได้น้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายโกเตงก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยกว่าเมื่อแรกที่ฟื้นคืนจากโลกแห่งความตายหลายเท่าต่อมาก็มีผู้ช่วยประคองปีกพาตัวกลับเข้าบ้านเท่าแก่ร้านกาแฟคนส่วนใหญ่ที่แตกตื่นวิ่งหนีผีดิบโกเตงก็ทยอยกลับมาตามเสียงร้องบอกจนรู้ทั่วในไม่ช้าว่าโกเตงนนะ่ะ ปืนอ่าไม่ได้เป็นผีดิบหรอกความโกลาหลโอลมานก็เลยสิ้นสุดลงภายหลังจากร่างกายโกเต็งฟื้นฟูค,คึกคักกระฉับกระเฉงดีดังเดิมก็มีคนสงสัยว่าช่วงเจ็ดวันในโลกแห่งความตายนะโกเต็งจําได้บางหรือเปล่าว่าโกเต็งไปไหนมาไปเห็นอะไรบ้างโกเต็งก็ไม่ขัดข้องที่จะเปิดเผยรายละเอียดอันแปลกประหลาดนะโกเตงเล่าให้ฟังว่าวันแรกที่อยู่ จูู่เกิดโรคลมปัจจุบันหน้ามืดตาม,มัวแล้วก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันอันที่จริงตอนที่สิ้นลมนอนแน่นิ่งไปนั้นไม่รู้สึกว่าตายหรอกรู้แต่เพียงว่านอนระทวยอาการตรีทู่ร่อแร่คล้ายๆครึ่งหลับครึ่งตื่นเสร็จแล้วก็มีบุรุษลึกลับร่างสูงใหญ่ผิดมนุษย์หน้าสะพึงกลัวสองคนจะมาทางไหนไม่รู้เพราะว่าอยู่ๆก็มาถึงตรงที่โกเตงนอนแน่นิ่งอยู่บุรุษทั้งสองนี่ก็ เรียกโกเตงด้วยเสียงทรงอํานาจให้ตามเข้าไปโกเตงไม่กล้าขัดขืนแม้แต่น้อยก็รีบลุกขึ้นก้าวเดินตามเข้าไปแต่โดยดีถึงจะไม่รู้ว่าบุรุษคนนั้นเป็นใครมาจากไหนแต่ว่ารู้โดยสัญชาตญาณอย่างลึกลับว่าบุรุษร่างใหญ่ทั้งสองคนนี้ให้คุณให้โทษกับตนได้ถ้าเขาประสงค์จะทําอย่างนั้นโกเตงก็ติดตามเขาไปอย่างเงียบเชียบไม่ว่าใครก็ไม่พูดจ้าว่ากล่าวอะไรกันทั้งนั้น จบจนกระทั่งไปถึงสถานที่แปลกประหลาดแห่งหนึ่งที่นั่นจับกลุ่มคุมขังมนุษย์หน้าตาก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาอย่างเรานี่แหละคนพวกนั้นถูกคุมขังไว้เป็นจำนวนมากมีคนที่โกตังรู้รู้จักรวมอยู่ด้วยหลายคนจำได้ว่าทุกคนเนี่ยตายไปแล้วทั้งนั้นเอ๊ะทำไมมารวมกันอยู่ในสถานที่นี้ก็ไม่รู้อ่าคนหนึ่งที่ว่าตายไปแล้วเนี่ยเขารองทักโกตังอ้าวเฮ้ยแตง มากับเขาเหมือนกันเหรอขาดคำร่างชายที่ว่าตายไปแล้วก็อันตรธานหายวับไปต่อหน้าต่อตาทีนี้โกเตงก็เริ่มขวัญไม่อยู่กันเนื้อกับตัวรู้ทันทีว่าเอชรอยตัวอาจจะเข้ามาอยู่ในโลกแห่งความตายแล้วละมังเพราะว่าอิตาคนตะกี้นี่แกตายไปแล้วนี่เอ็อเออนี่ตัวเองยังเป็นผู้เป็นคนหรือว่าตายไปแล้วเหมือนเขาเหมือนกันแต่ว่าโกเตงก็คงยังก้าวเดินตามคน ลึกลับร่างสูงทั้งสองคนเนี่ยต่อไปอีกไม่เดินก็ไม่ได้เหมือนกับมีอำนาจอะไรที่มองไม่เห็นบงการให้เดินไปเรื่อยๆขัดขืนเมื่อไหร่จะมีอันตรายอ่ามันในความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งเดินไปถึงสถานที่ลงทันทรมานอันน่าสยดสยองก็มีบุรุษลึกลับสูงใหญ่<ๆ>เช่นเดียวกับอีตาสองคนที่ไปพาตัวโกวเตงมาาโกเตงมาทราบต่อภายหลังว่า บุรุษหน้าตาเย็นชาตัวใหญ่เบ้อเรอนั้นเขาเรียกในนิรยาบาลหรือที่เมืองมนุษย์เรียกยมพบาลน,นั่นแหละบุรุษลึกลับหน้าตาเย็นชาเหมือนกับศิลาแรงคนใหม่นี่รับตัวโกวเตงจากสองท่านแรกเรียบร้อยก็นำเดินผ่านทันทสถานหลายต่อหลายแห่งมันน่ากลัวเกินคำพรรณนาใดๆทั้งสิน้นบุรุษลึกลับก็กรุณา อธิบายถึงโทษทันที่สัตว์นรกเหล่านั้นพึงได้รับไปทีละแห่งทีละแห่งแห่งแรกมีสัตว์นรกรูปร่างเหมือนมนุษย์เราดีๆนี่เองกําลังโดนเจ้าหน้าที่ยม,มโลกทุบหัวด้วยค้อนเหล็กขนาดใหญ่เหมือนกับตะลุมพุกฟาดทีเดียวดิ้นพลาดพลาดช,ชักกระตุกไปทั้งร่างด้วยความเจ็บปวดรั่วราวแบบเดียวกับที่เราตีหัวปลาแล้วปลามันดิ้นแบบนั้นแหละอ่าเสร็จแล้วเขาก็ถึงแก่วิสันยีภาพไปชั่วขณะแต่ไม่ตายอ่ะ ไม่กี่อึดใจคนคนนี้ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อจะโดนเจ้าหน้าที่ใช้ค้อนขนาดยักษ์นี่ทุบหัวอีกวนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่รู้จบรู้สิ้นความทรมานแหล่งกักกันขุมนรกต่อมามีคนคุมขังนับจำนวนไม่ถ้วนเจ้าหน้าที่ในแดนนรกแห่งนี้ร่างสูงใหญ่เหมือนกันถือมีดปังตอสับหมูขนาดมหึมาเลยใหญ่ยังกับฝาตุ่มน้ำคมกริบยิ่งกว่ามีดใดๆในโลกมนุษย์ เจ้าหน้าที่กำปังตอนนั่นในมือสับโครมเข้าใส่ร่างสัตว์นรกที่รูปร่างเหมือนคนเราอีกเหมือนกันฟันฉับเขาที่ไหนที่นั่นไม่ว่าจะเป็นแขนแขนก็ขาดกระเด็นเป็นขาขาก็ขาดในพริบตาเดียวหรือฟันใส่ลำคออ่าคอก็ห,หลุดหัวหลุดจากบ่าทัานตาเห็นเลือดนี่ฉีดพุ่งเป็นเหมือนไฟพันเนียงเลยโกเตงนี่กลัวสิตัวสั่นเทาไปหมดอ่าหัวนั้นหล่นกระแทกพื้นดังตบ มีสภาพอันน่าสยดสยองคือแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกหลอนโกเ็งซึ่งหยุดยืนดูอยู่ครู่หนึ่งเสร็จแล้วหัวที่น่ากลัวนั้นก็สำแดงเดดกลิ้งหลุนหลุนกระเด้งจากพื้นขึ้นไปตอกลำคอเหมือนเดิมมีชีวิตฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งอย่างน่าอาัศจรรย์เจ้าหน้าที่จะฉุดกระชากลากถูร่างที่รวมกันใหม่ใช้เชือกมัดเหมือนกับมัดข้าวต้มอ่ขาข้าวต้มมัดนี่นะเอาร่างคนที่ถูกมัด ไคที่หม้อต้มน้ำใบใหญ่ในหม้อก็มีน้ำร้อนเดือดพล่านเป็นฟองฟอดเลยแล้วก็ผลักร่างคนคนนั้นลงไปต้มทั้งเป็นในหม้อน้ำเดือดดินตูมตามตูมตามแต่ไม่รอดหรอกขึ้นจากหม้อไม่ได้หลังจากต้มจนสุกดีแล้วคนคนนั้นก็มายักตายให้พน้นทุกพน,พนร้อนหายใจกระแมบกระแมบตัวนี่บวมชึ่มไปหมดเนื้อหนังหลุดลุย่ยจะตายไม่ตายแหละโอ้ทรหดอดทนอยู่จนกระทั่งถูก นำร่างที่สุกพองเหมือนกับไก่ต้มเนี่ยเอาไปสับสับเป็นชิ้นชิ้นทั้งที่ยังเป็นๆเ,เหลือเชื่อร่างที่ถูกหั่นนี่เดี๋ยวเดียวกลับไปต่อเชื่อมกันเป็นร่างคนเหมือนเดิมเจ้าหน้าที่ก็ใช้ปังต่อยักสับแล้วสับเล่าหั่นคนผู้นั้นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปเรื่อยๆจวดจนบุคคลผู้นั้นหมดพิษสงทุกส่วนสงบดิ่งไม่อาจจะวิ่งเข้าประสานกันอีก เจ้าหน้าที่ก็จัดแบ่งเศษซากร่างกายของบุคคลผู้นั้นโยนให้สุนัขซึ่งปากมันเป็นเหล็กอเอาไปให้มันกินบางทีก็โยนเข้าไปบนอากาศให้อีแร้งอีกาซึ่งมีปากเป็นเหล็กกินบ้างจนกระทั่งไมเหลือแม้แต่เศษซากอีกต่อไปโกเตงเห็นแล้วะย่อใจเหลือเกินเกิดคลื่นเหยนวิงเวียนเหมือนลมจะใส่มันหัวใจจะวายครับนี่เป็นแค่นรกขุมแรกที่โกเตงได้ไปพบเห็นมา ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเวลานั้นชายร่างยักษ์ซึ่งรับช่วงนำโกเตงเดินดูสถานที่ลงทันทรมานสัตว์นรกก็อาธิบายให้โกเตงฟังว่าแกดูแล้วจำไว้ให้ดีนะไอ้พวกที่โดนลงโทษร้ายแรงแสนสาหัสเหล่านี้ครั้งที่มันยังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ในโลก ถือตัวว่ามันเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ร่วมโลกทั้งหลายแทนที่จะประกอบกุศลผลบุญอันเป็นคุณงามความดีตามที่ชนชาวโลกเขาถือเป็นเรื่องดีเลิศกลับประพฤติตัวไม่หวาดเกรงบาปกรรมมีความเชื่อว่ากรรมไม่มีเวรไม่มีทำอะไรลงไปได้ตามใจชอบเพราะคนเราเกิดมาหนเดียวตายหนเดียวมันสร้างความสนุกสนานให้คุ้มกับที่เกิดมากับเขาชาตินึง นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีศาสนาเป็นเรื่องโกโหกหลอกลวงให้ปกคนโง่กลัวมันถึงได้ก่อกรรมทำชั่วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยที่ไม่หวั่นเกรงอะไรทีนี้พอตายจากโลกมนุษย์ไปแล้วมันถึงรู้ว่าต้องถูกเจ้าหน้าที่จากยมมาโลกนะจิกหัวมาลงนรกโดนลงโทษเผ็ดร้อนแสนสาหัสเพื่อชดใช้นี่กรรมที่มันทำไว้กับคนอื่นกว่าจะหมดนี่กรรมมันจะนานไม่มีวันสิ้นสุดยุติหรอก แต่กรรมก็ยังไม่หมดไม่สิ้นไปเสียทั้งหมดหลังจากพวกมันเผชิญชะตากรรมในแดนนรกขุมต่างๆนี่พ้นจากยมโลกเมื่อไหร่ก็จะไปเกิดร่วมกับเหล่ามนุษย์ในสภาพของสัตว์เดรัจฉานถ้าเวรกรรมยังไม่สูญสิ้นตราบใดจะมีมนุษย์ใจบาปหยาบช้าก็คอยตามล่าตามล้างชีวิตมันเพราะว่าตัวมันเป็นสัตว์อ่ามันจะถูกเขาทำอย่างนี้อีกเนิ่นานานหลายภพหลายชาติ วันไหนที่พวกมันเกิดสลดสังเวชเห็นคุณค่าชีวิตคนอื่นบ่นมีคุณค่าเหมือนกับชีวิตพวกมันเมื่อไหรนรั่นแหละเศษกรรมถึงจะมาลายหายสูญได้กลับไปอุบัติเกิดเป็นมนุษย์กับเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนไปเป็นมนุษย์ถ้ายึดมั่นในหลักคุณพระศีรัตนตรไรน้อมนําเอาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตมันสร้างกุศลผลรทานเพียรละห่างจากบาปกรรมความชั่วทั้งปวง เมื่อสิ้นใจละจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วก็จะไปอุบัติใหม่เป็นทวยเทพสเสวยสุขอยู่ในวิมานบนสวรรค์ชั้นฟ้าตามอำนาจกรรมฝ่ายกุศลช่วยบันดาลส่วนเองถ้าได้กลับสู่ร่างเมื่อไรจงนำความที่ได้พบได้เห็นได้ยินนี่ไปเผยแพร่แก่มนุษย์ทั้งหลายให้รู้โดยทั่วกันใครเชื่อก็เป็นการดีมีคุณประโยชน์ต่อตัวเขาใครไม่เชื่อก็สุดแท้แต่กรรมจะบรนดาลให้นะ มันจะหลงผิดหน้าตามืดมัวประกอบกรรมชั่วยังไงก็แล้วแต่ท้ายที่สุดมันก็ต้องโดนจิกหัวลงมารับโทษทันอย่างที่เองเห็นอยู่กับตาของตนเองตะกี้เนี่ยเสร็จแล้วคนร่างยักษ์คนนั้นก็พูดพลางเดินพลางอะจะพูดโดยใช้ปากก็ไม่ใช่ใคล้ายๆจะส่งคำพูดผ่านกระแสลึกลับแบบจิตถึงจิตเนื่องจากโกเตงในพูดไทยฟังภาษาไทยไม่คล่อง แต่เท่าที่ฟังบุรุษลึกลับว่ากล่าวนี่เป็นข้อความยาวเหยียดเลยโกเตงรู้สึกเข้าใจดีจดจำได้แม่นยำเหมือนกับท่องไว้จนขึ้นใจอย่างนั้นแหละจากแหล่งลงทันในโลกแห่งความตายซึ่งเจ้าหน้าที่ถือมีดอิโตเป็นอาวุธกู่มือก็เดินผ่านไปถึงสถานลงทันแห่งต่อไปที่นี่โกเตงพบคนที่รู้จักแต่ว่าตายไปแล้วนี่มาปรากฏตัวกำลังโดนทำโทษหน้าอกสันแข,ขวน คือถูกผลักใสให้กระโจนลงไปในหลุมก้นหลุมก็มีฐานเพลิงลุกแดงโร่รออยู่คล้ายๆเตาเผาเหล็กที่ใช้พลังร้อนเหมือนกับไฟประไลกันอ่ามันก็พยายามตะเกียกตะกายหนีความร้อนขึ้นมาสู่ปากหลุมเจ้าหน้าที่ร่างยักษ์ก็คอยทีอยู่ก่อนก็ใช้หอกยาวใหญ่เกือบเท่าเสาไฟฟ้าทิ่มแทงลงตามเนื้อตามตัวไม่เลือกที่จนเลือดไหลนองพื้นหน้าสมเพช แดนนรกนี่ไม่มีคำเมตตาเจือปนอยู่มิแต่ทุกร้อนแสนสาหัสทุกลมหายใจเขาออกเมื่อบุคคลผู้นั้นนอนแผ่หายใจกรแมบกระแมบเบจ้าหน้าที่ก็เอาหอกใหญ่เขี่ยร่างลงหลุมฐานเพลิงในสภาพเหมือนกับคนในโลกเขาย่างกุ้งกินกันน่ะนะย่างกุ้งเป็นเป็นปูเป็นเป็นอเอาไปย่างบนไฟ ผู้ถูกย่างในหลุมถ่านเพลิงจะมีสภาพงอ,อก่องอ,งอ,อกิงแอนร่างขึ้นลงด้วยอำนาจความร้อนแต่อำนาจกรรมบันดาลให้คนคนนั้นทรหดมากจะตายไม่ตายแหลแต่ว่าไม่ตายง่ายๆคงดิน้นทุรนทุรายอยู่อย่างนั้นจนสุกกรอบเกรียมไปทั้งตัวบุรุษร,ร่างใหญ่ที่เป็นยมบาลบน,นั้นบอกโกเต็งว่าสัตว์นรกที่ขุมนี้นี่เป็นพวกใจบาปหยาบช้าสามานัน สมัยยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เป็นพวกปล้นสะดมลักขโมยทรัพย์สินเงินทองของชาวบ้านร้านตลาดบางก็ทำอาชีพราชการแต่ว่าช่อฉนเบียดบงังทรัพย์สินของแผ่นดินมาเป็นของตัวบางก็เป็นพวกต้มตุ๋นหลอกลวงหน้าฉากก็จัดซองเรียรายการกุศลแต่ว่ารวบรวมทรัพย์สินเงินทองเก็บไว้เสียเองบางก็เป็นพวกกู้หนี้ยืมสินแล้วทรยศคดโกงไม่ยอมใช้หนี้ปล่อยเจ้าหนี้ให้อยู่ร้อนนอนทุกข์ กรัลกลุ่มแสนสาหัสคนทั้งปวงชนิดที่กล่าวมานี่นี่วันไหนสิ้นลมหายใจตายแล้วลงนรกทันทีไม่ต้องรอการพิจารณาโทษถูกย่างสดด้วยไฟนรกที่ร้อน่าไฟในเมืองมนุษย์เป็นล้านเท่าแต่ว่าพวกมันทนได้ด้วยแรงกรรมสนับสนุนถ้าเป็นคนธรรมดาเจอไฟนรกแบบนี้แวบเดียวร่างกายจะเป็นเท่าฐานไม่เหลือซากแม้แต่ผงทุลีให้ใครเห็น สัตว์นรกพวกนี้ถ้าพ้นจากขุมนรกแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนตะเวนเบียดเบียนเพื่อนสัตว์เดรัจฉานด้วยกันแล้วเกิดอีกหลายพบเป็นสัตว์หลายพบหลายชาติจนกว่าจะสิ้นเศษกรรมไฟนรกขุมนี้เกิดจากอำนาจกรรมชั่วของมนุษย์เองก่อให้อุบัติขึ้นทางยม,มโลกไม่ได้สร้างขึ้นเองแต่ประการใดเพราะฉะนั้นตราบใดที่มนุษย์ ในโลกยังมีกิเลสตันหาแก่กล้าไฟโทสะรุนแรงไฟโมหะรุนแรงกระสันอยากได้ใครดีในทรัพย์สินของคนอื่นแล้วพยายามให้ได้มาด้วยวิธีทุจริตคิดมิชอบตราบนั่น่านเพลิงอันร้อนแรงในนรกขุมนี้จะไม่มีวันดับกเต่งก็เหลือบแลคนโดนลงโทษนับจำนวนไม่ท่วนแล้วก็มองดูหลุมทานเพลิงกลัวจนตัวสัน่น ท่านจะไม่เดินดูต่อก็ไม่ได้อำนาจลึกลับบงการให้ก้าวต่อไปเรื่อยๆติดตามบุรุษลึกลับที่เดินนำหน้าไปเยียบย่างไปถึงนรกอีกขุมหนึ่งสถานที่แห่งนี้สว่างรุ่งโรดด้วยเพลิงนรกมีอดีตมนุษย์ที่ตายเป็นสัตว์นรกกำลังโดนลงทันทรมานจำนวนยั่วเยียนนับไม่ถ้วนทั้งส่วนกว้างกับส่วนลึกของสถานที่แห่งนั้นเห็นไปไกลสุดลูกหูลูกตา เสียงแผดร้องแสดงความเจ็บปวดดังผสมผสานกันดังสนั่นวันไหวเสียงหวีดร้องของเหล่าสัตว์นรกนี่บีบคั้นประสาทความรู้สึกให้หน่ากลัวอย่างที่สุดแทบจะวิ่งหนีแต่ว่าหนีไม่ได้มีอำนาจประหลาดควบคุมอยู่อย่างลึกลับการทรมานสัตว์นรกขุมนี้น่าขนพองสยองกล้าวที่สุดเจ้าหน้าที่ร่างยักษ์ใช้มือใหญ่เบิ้มเนี่ยบีบกรามสัตว์นรกให้อ้าปากกว้าง สัตว์นรกจะดิ้นรนขัดขืนก็เปรยียบประดุดตะกแตนขืนสู้กับพญาเสือป่วยการเปล่าๆพอปากเปิดอ้าเจ้าหน้าที่จะใช้คีมเหล็กเผาไฟในเบ้าหลอมนี่เผาจนคีมแดงอ่าเสร็จแล้วก็สอดเข้าปากไปคีบลิ้นฉุดลากขอกมายาวหลายคืบลิ้นสัตว์นรกยาวมากได้ด้วยอำนาจกรรมมีสภาพสุกพองเหมือนลิ้นยาง สัตว์นรกผู้นั้นถูกคีมร้อนแรงด้วยไฟนรกเผาร้อนเข้าไปถึงจิตวิญ,ญญาณแผ่เสียงไม่เป็นภาษาพอเจ้าหน้าที่ละคีมออกจากลิ้นปล่อยมือที่บีบกรามนักโทษชาวนรกก็รีบวิ่งไปหาบ่อน้ำซึ่งมีเรียงรายอยู่หลายบ่อก้มลงดื่มน้ำนั้นระงับดับพิษร้อนกลายเป็นว่าน้ำในบ่อน,นั้นเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงลุกไหม้ภายในปากอีกได้รับทุกทรมานแสนสาหัสซับซ้อนจนเหลืออดเหลือกลั้น สมสารดินเกลือกลิ้งไปบนพื้นดินปรากฏว่าที่พื้นก็มีหินแหลมเหมือนกับปลายหอกผุดขึ้นเสียบแทงทะลุผิวเนื้อจนเลือดแดงฉานไหลโซมตัวสัตว์นรกผู้นั้นร้องโหยหวนเพราะทุกขเวทนาใจจะขาดประสานเสียงกับสัตว์นรกตัวอื่นซึ่งถูกลงทันพร้อมกันเสียงอื้ออึงเหมือนฟ้าถล่มแผ่นดินทลาย กเตงยืนมองตาค้างเลยหายใจติดขัดด้วยความหวาดเสียวถึงขีดสุดโสดประสาทยังสดับได้ถึงเสียงบุรุษลึกลับร่างใหญ่นั้นพวกที่แกเห็นอยู่เนี่ยสมัยมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์จริตนิสัยกมลสันดานนิยมการปลิ้นปล่อน,ตล,อนตลบตะแรงหลอกลวงคนอื่นเพื่อความสุขส่วนตัวหรือว่าอาศัยเล่เพทุบายหลอกลวงคนอื่นเพื่อประโยชน์ของตัว ทำยังไงก็ได้ให้คนอื่นเดือดร้อนเพื่อตัวและพวกพ้องสุขสำรัญหลังจากโดนลงทันทรมานในนรกแดนนี้แล้วจะถูกส่งตัวย้อนกลับไปลงทันหนักหนาสาหัสยังนรกแดนที่ผ่านมาอีกรอบหนึ่งจนกว่าจะสิ้นกรรมหยาบชาสามานของพวกมันกูเต็งไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าในโลกนี้มีนรกภูมิไว้ลงทันมนุษย์ที่แรงกรรมนำตัวมาที่นี้ อย่างชนิดร้ายแรงขนาดนี้โทษทันอันใดว่าร้ายสุดขีดในโลกมนุษย์เปรียบเทียบกันแล้วไม่ถึงหนึ่งในล้านของความทุกขเวทนาใหญ่หลวงมหา,าศาลในแดนนรกนี้โกเทงก็นึกเวทนามนุษย์ที่หลงประพฤติผิดศีลธรรมหลงเข้าใจว่าสร้างความชั่วแล้วใครจับไม่ได้ไล่ไม่ทันถือเป็นความฉลาดหลักแหลมของตัวหารู้ไม่ว่ามีดวงตาลึกลับ จากเจ้าหน้าที่ทางยมโลกจับจ้องคอยมองอยู่ทุกผีก้าถึงเวลารับผลน้องกรรมชั่วใครก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะลงทันกันฮาหรโหดกันแบบนี้ไม่มีคำว่าการุณาปราณีเพราะว่าแดนนรกในโยมโลกคือสถานที่ลงทันทรมนันมีความทุกข์แต่อย่างเดียวปราศจากซึ่งความสุขเจือปนแม้กับเพียงผงทุลีก็ไม่มีโกเตงเวลานั้น ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองตายเข้าใจว่ามาด้วยกายอันประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟหรือไม่อีกทีก็ฝวันร้ายว่าได้ไปเที่ยวอาณาจักรแห่งความตายอันน่าสะพึงกลัวจากสถานลงทันแห่งนั้นชายลึกลับร่างใหญ่นั้นก็พาโกเตงเดินมาอีกพักใหญ่มาถึงดินแดนประหลาดพิสดารอีกแห่งหนึ่งประกอบด้วยต้นไม้ขนาดยักษ์จำนวนนับไม่ถ้วนทีเดียว ต้นไม้แต่ละต้นใหญ่โตมโหฬารเหมือนกับเรือเอี่ยมจุนประมาณไม่ถูกว่าขนาดนี้สักกี่คนโอบแลดูสูงตระงานใหญ่ว่าต้นไม้ใดๆในโลกมนุษย์แต่แปลกมากที่ไม่มีใบมีเพียงกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไปทุกทิศทุกทางจนไกลลิบบริเวณลำต้นมีหนามแหลมคมมองดูเหมือนเหล็กเผาไฟจนแดงฉานส่วนคนต้นเวลานั้นมีมนุษย์ ทั้งผู้หญิงผู้ชายครบถ้วนทั้งเด็กผู้ใหญ่วัยกลางคนเท่าชราแก่ชราครับเขามาชุมนุมทำอะไรกันที่โคนต้นไม้ต้นนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมนุษย์ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่วัยกลางคนเท่าชราแก่ชราเหล่านั้น ปลือยกายล่อนจอนไม่มีเสื้อผ้าอรอรปกปิดเรือนร่างบางคนมีก็จริงแต่ขาดวินหลุดลุย่ยไม่เป็นสารรูปทุกคนทั้งผู้หญิงผู้ชายถูกเจ้าหน้าที่บังคับให้ปีนป่ายขึ้นต้นไม้ถ้าขัดขืนก็จะถูกทิ่มแทงด้วยหอกที่ยาวใหญ่ลักษณะเหมือนสายฟ้าแลบแปรป,ปรับขย่าวขวัญอยู่ตลอดเวลาก็จำเป็นจำยอมปีนป่ายตะเกียกตะกายขึ้นต้นไม้ยักษ์ตนนั้น แล้วอยู่ๆลำต้นที่มีหนามเป็นเหล็กแหลมสั้นๆหน,นามประหลาดนั้นเหมือนกับมันมีชีวิตจิตใจ,จมันพุ่งพรวดออกมาได้เองไม่บอกไม่กล่าวเสียบใส่ร่างกายชายหญิงเหล่านั้นไม่เลือกที่ยังผลให้คนปีนป่ายมีเลือดไหลรินหยดเป็นสีแดงเถือกทั่วโคนต้นแต่ว่าไม่กี่อืดใจเลือดแดงฉานนั้นก็ซึมซาบหายลงไปใต้ผิวดินเกลี้ยงเกลาไม่เหลือร่องรอยเลย เจ็บปวดหนักหนาสาหัสเข้าก็อยากจะตะกายลงมาพอมาถึงข้างล่างก็ปรากฏว่ามีหมาตัวเท่ามา้าปากกับเขี้ยวเป็นเหล็กแหลมคมประกอบไปด้วยหมาสีต่างๆหลายหลากคอยกระโจนงับแข้งขาที่ต่ำลงมากัดน่องกัดกระชากทีเดียวเหลือแต่กระดูขาวเวอร์นอกจากหมาดุร้ายซึ่งเป็นหมานารกแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ถือหอกใหญ่ที่ว่าเนี่ย คอยเอาหอกนั้นทิ่มแทงร่างสัตว์นรกไม่เลือกผู้ชายผู้หญิงหลายคนทนไม่ไหวพยายามเอาขาเกาะเกี่ยวกิ่งไมห้ห้อยหัวลงดินเหมือนกับครั้งขาวแต่ว่าห้อยหัวโยนตัวได้ไม่นานก็อ่อนเปลี่ยหมดแรงลนตบลงมานอนกองอยู่โคนต้นฝูงหมานรกปากเหล็กเขี้ยวเหล็กก็ตรงเข้าขบกัดฟัดเอาจมเขี้ยว ผู้หญิงผู้ชายเหล่านั้นก็ต้องกัดพันแข็งใจลุกขึ้นวิ่งหนีปีนป่ายตะเกียกตะกายขึ้นต้นไม้ไปอีกเอาตัวรอดทรมานทรกรรมทั้งอยู่บนอ,อยู่ที่โคนต้นแล้วก็ปีนขึ้นไปข้างบนบุรุษลึกลับร่างใหญ่หน้าเหมือนศีลาแรงนั้นก็อธิบายให้โกเตงฟังบอกว่าไอ้พวกที่ลงมาอยู่ในนรกแดนเนี่ยเป็นคนจิตใจต่ำช้าสามานเหมือนสัตว์เดรัจฉาน พวกมันทั้งหลายที่กำลังป่ายปีนหอยโหนโยนตัวอยู่บนต้นงิว้วการสมัยที่พวกมันทั้งผู้หญิงผู้ชายแก่เท่าวัยชรายังเป็นคนอยู่บนโลกนี้เป็นคนตันหาจัดละเมิดศีลข้อสามลูกเขาเมียใครอ่ามันเห็นเป็นขนมหวานไม่เคยละเว้นพวกมันก็ถูกนํามาลงโทษใ้ปีนต้นงิว้วหลังจากสิ้นใจตายจากความเป็นมนุษย์ ผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดที่เองเห็นมันไม่เชื่อแม้แต่น้อยว่าต้นงิ้วในเมืองนรกมีจริงจนกระทั่งเลยรู้จักกับตัวเองก็สายเสแล้วคนเหล่านี้เมื่อใช้นี่กรรมจนบรรเทาเบาบางลงพนจากแดนลงทันในนรกนี้มันก็จะย้อนกลับไปเกิดใหม่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมาเป็นแมวเป็นนกเป็นหนูหรือว่าเป็นสัตว์อื่นๆที่คลุกคล้าวกามมาอ่าไม่รู้ผัวเขาเมียใครใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครเป็นลูก พอเติบใหญ่ขึ้นมาก็รู้แต่รสกรรมจะมั่วสุมกันประพฤติผิดประเวณีเอ็งจงจดจำเอาไว้ไปบอกผู้คนทั้งหลายบนโลกมนุษย์ด้วยเถอะว่าตันหามมีได้แต่ว่าต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมประเพณีถ้าปล่อยจิตปล่อยกายหลงระเริงเสพกรรมราคะไม่เลือกหน้าเสพสุขได้สุขเล็กน้อยเพียงไม่กุิกี่อึดใจแต่เวลารับผลของกรรมชั่วนี่มันนานเหลือเกินอ่า เมื่อพ้นจากความทุกข์สาหาัสากันนี้แล้วยังต้องไปถือกำเนิดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกนับพบนับชาติไม่ท้วนทีเดียวโกตเตงในจำได้ขึ้นใจแล้วก็ก้าวเดินตามชายร่างยักษ์นั้นต่อไปอยังดินแดนสยดสยองอีกแห่งหนึ่งดินแดนแห่งนี้กว้างใหญ่ไพศาลฝูงคนยัวเยียมากมายสุดขนาดนับยิ่งกว่าแดนอื่น ผู้คนกำลังโดนลงทันด้วยเครื่องมือทรมานแปลกประหลาดพิสดารต่างๆนา,นา,นามีกระทะทองแดงใบใหญ่โตมโหฬานตั้งอยู่บนไฟลึกลับไม่มีที่ไปที่มามันลุกคึกคึกขึ้นเองอยู่ก้นกระทะนี่ยังผลให้น้ำสีแดงข้นคลักในกระทะนี้เดือดพล่านตลอดเวลาเจาหน้าทีก็คอยฉุดกระชากลากผู้คนเอาตัวโยนต้มเคี่ยวในกระทะทองแดงทั้งเป็นใครหล่นลงไปในน้ำสีแดง คนคลักเดือดพล่านก็จะแผ่ร้องโหยหวนจนแสบแกหูดินรนเป็นบ้าเป็นหลังอยู่ในน้ําเดือดนั่นแหละแปลกที่อํานาจกรรมบันดาลให้ทนทรมานสุดประมาณก็ไม่ตายทันทีสามารถทนรับความทุกข์ได้นานปวดแสบปวดรอ้อนทุกลมหายใจเข้าออกมีบางพวกก็วิง่งเปลือยร่อนจอนเพราะฝูงแรงขนาดยักษ์มีปาดเป็นเหล็กรุมจิกถึงดึงเนื้อถลกหนังจนเลือดไหลโซมร่าง บางคนก็โดนกระชากผิวแล้วลอกปอกออกไปเหลือแต่หนังกำพร้าสีแดงเถือกบางคนโดนจิกจนลำตัวเหลือแต่โพรงโล่งว่างตับไตไส้พุงตกเป็นพักษาหารของอีแรงยักษ์ทรมานยิ่งกว่าความตายสร้อยเท่าพันทวีมีบางคนนั่งอยู่กับพื้นดินกอดขวดเหล้าอย่างนิยมยินดี ครั้นเปิดขวดเพื่อจะดื่มดับความกระหายก็กลายเป็นเหล้าที่ไหลผ่านลำคอลงสู่กระเพาะเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำกรดอรุภาพสูงกัดตั้งแต่กระเพาะไล่ลงมาจนกระทั่งถึงลำคอแล้วก็ปากลิ้นอาเจียนเหียนรากเป็นเลือดสอดสอดศาสตร์พุ่งไปทั่วทิศได้รับความเจ็บทรมานมีอาการดิ้นทุรนทุรายกระเสือกระสนขอยารักษาบาดแผลที่โดนน้ำกรดมันลวกเอา เจ้าหน้าที่ก็เดินเอายาเม็ดไปส่งถึงมือก็รีบรับไปกินยาเพิ่งจะล่วงผลลำคอก็กลายเป็นก้อนเพลิงลุกไหมในปากต้องรีบบ้วนทิ้งซะโดยด่วนกระวนกระวายทุรนทุรายนักหนาสาหัสนะขเขาวิ่งจันไปยังกระทะทองแดงที่มีน้ำบรรจุอยู่กระโจนลงไปนั่งแช่นอนแช่ในกระทะทองแดงปรากฏว่าที่แรกน้ำก็เย็นอยู่ดีๆก,กลายเป็นน้ำแดงคล้ำข้นเดือดพล่านเหมือนกับน้ำทองแดงหลอมเหลวอ่ะ คนลงไปนอนแช่บดินทุรนทุรายจนน้ำแตกกระจายเป็นฟองฝอยเนื้อตัวสุกพองทันตาเห็นกระจะตะก,กายหนีหมายจะไปเสพพ้นจากกระทะสยองทีนี้อีแรงยักษ์ก็แห่กันมารุมล้อมอยู่รอบกระทะนั่นแหละใครกระโจนพ้นขอบกระทะก็จะถูกจิกเนื้อหนังขาดหลุดออกจากร่างกายได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสอย่างนี้วนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีวันสิน้นวันสุดยุติลงได้ จนกว่าจะสิ้นกรรมชายร่างยักษ์ก็บอกว่านรกขุมนี้เป็นขุมสุดท้ายที่จะพามาให้ดูไอ้พวกที่ทนทุกขเวทนาอยู่ในนรกขุมนี้สมัยยังมีชีวิตเป็นคนอยู่บนโลกมนุษย์มันชอบเรื่องการดื่มเครื่องดองของเมาทั้งหลายมีสุรายาเสพติดให้โทษเช่นฟินมนุษย์บางคนเมาเล่าเสร็จแล้วจิตวิปร,ราตปรวนแปร เห็นหน้าลูกเมียเป็นกระสอบทรายก็เข้าทุบเข้าตีระบายความคุ้มครั่งบางคนดื่มเหล้าอยู่ในร้านขายเหล้าเมาจนขาดสติใจคอดีงามก็เปลี่ยนเป็นดุร้ายเหมือนโจรทมินหินชาติไล่ชกไล่ต่อยยิงแทงฆ่าวันคนอื่นเพราะไร้สติสัมปชัญญะควบคุมตัวเองมีบางคนที่มึนเมาแล้วเกิดตัณหาหน้ามืดก่อกรรมทำชั่วกับผู้หญิงขมขืนกระทำชำเราเขาประดุดสัตว์เดรัจฉาน บ้างเมาไม้แล้วขมเห็งคนที่รักสงบหรือว่าร่างกายอ่อนแอกว่าบางก็เมาแล้วลืมสิ้นว่าใครเป็นใครกลดาแม้กระทั่งพ่อแม่ของตัวเองอตามภาษาคนที่มีร่างเป็นคนแต่จิตใจเป็นสัตว์ทั้งนี้สมณะชีพราหมผูทรงศีพลพตบริสุทธิ์ก็ไม่พ้นจากการกลดาอย่างหยาบช้าโดยหาเหตุผลไม่ได้ของมัน คนจิตสามเหล่านี้นิสัยใจคอเปลี่ยนจากเดิมเพราะฤทธิ์รายาเสพติด,ดเพราะฉะนั้นจะโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองที่ไปโฉดเขาหลงมัวเมาเอาเองเมื่อสิ้นใจละสซา,ากสังขารจากโลกมนุษย์มันถึงต้องลงมาเสวยกรรมที่นรกแดนนี้เมื่อสำเร็จโทษตามอาญาแล้วเวรกรรมเบา,บาบางลงเหลือเศษกรรมกฎแห่งกรรมก็จะผลักดันจิตวิญญ,ญาณของมันไปอุบัติเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ขั้นปรับจิตแต่งใจตัวให้รู้สึกสำนึกได้ต้องการสั่งสมคุณงามความดีกดแห่งวัตตะสงสารอันลึกลับก็จะบันดาลดนให้ปวงมันเหล่านี้พ้นจากสภาพสัตว์เดรัจฉานไปอุบัติเป็นมนุษย์ตอนนี้ถ้ารู้จักประพฤติตนดีเลิศก็อาจจะไปอุบัติเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงต่อไปในภพหน้าภูมิหน้าแล้วขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพ้าพอดีก็มีผู้ชายสองคนเดินมานทางนั้น คนทั้งสองเนี่ยโกเตงเคยเห็นในตลาดปากพนังกำลังตรงเข้ามาหาบุรุษลึกลับล่างยักษ์ที่นำโกเตงเที่ยวชมขุมนรกพอมาถึงทั้งสองคนก็ยกมือไหว้บุรุษลึกลับนั้นเออพวกผมมาที่นี่ได้สองวันแล้วครับหิวตั้งข้าวทั้งน้ำจนเป็นลมล้มพับไปตั้งหลายครั้งหลายหนยังดีที่เอาชีวิตรอดมาได้กำลังจะหาทางหนีจากเมืองประหลาดนี้แต่ว่า มันหมดแรงซะก่อนท่านก็รับเมตตาให้ข้าวน้ำพวกผมกินสักมือ้อก็รับหิวมากกันเหรอหิวครับหิวแทบจะขาดใจเชียวลอครับกรุณาช่วยชีวิตผมด้วยเถอะครับอ่ะโน่นนะข้าวเพิ่งจะหุงสุกใหม่ๆหลายหม้อในสำรับทางนั้นก็มีกับข้าวอย่างดีหลายอย่างเสร็จแล้วคนสองคนก็พากันวิ่งตรงไปทางนั้นอย่างดีอกดีใจเพราะว่าเห็นของกิน ก่อนจะวิ่งไปถึงไม่กี่ก้าวอยู่ๆข้าวปลาอาหารทั้งปวงก็หายวับไปกับตากลายเป็นกองอิฐหินดินทรายทั้งสองคนเหมนือนหัวใจจะแหลกสลายวิ่งน้ําตาไหลพรากกลับมาท่านก็รับข้าวก็กลับสําหรับกลายเป็นอิฐหินดินทรายไปหมดแล้วลวพวกผมจะกินได้ยังไงล่ะครับผู้ชายคนที่ว่าเป็นยม,มาบาลเนี่ยหัวเราะเสียงเย็นชาเสร็จแล้วก็มาพูดกับโกเตงอย่าไปสนใจเรื่องคนพวกนั้นเอ็งตามไปกับข้าทางโน้นไป พปโกตเตงก้าวเดินไปเขาก็อธิบายต่อพวกที่ทำผิดศีลข้อดื่มสุรายาเมาถ้ายังไม่ได้ทำผิดคิดร้ายแต่ทำบาปอย่างอื่นตามความมึนเมาในหัวสมองเมื่อตกนรกชดใช้นี่เวน,นี่กรรมตามโทษสานุโทษแล้วส่วนใหญ่พวกมันเหล่านี้จะกลับไปเกิดในโลกมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานสุดแท้แต่อาการที่คนคุ้นชินในยามเมาไม้หมดสติ เช่นคนที่กินเหล้าเมาสูญเสียความเป็นคนสามารถนอนเอืออเกลือกกลิ้งได้ทุกสถานที่ก็จะไปอุบัติเกิดเป็นหมูซึ่งเป็นสัตว์ที่นอนไม่เลือกที่แม้กระทั่งบนกองอุจอจาระปัสสาวะมันนอนได้ทั้งนั้นคนที่ดื่มเหล้าจนเมาขาดสติกนดาเรื่อยเปลยไม่เลือกว่าใครหน้าไหนเมาขึ้นมาเป็นดาเข้าไปทั่วถึงคราวพ้นจากขุมนรกไปอุบัติเกิดก็จะไปเกิดเป็นหมา เห่าหอนได้ทุกเวลาเห็นเพียงสิ่งผิดปกติเล็กน้อยมันก็เห่าแล้วแล้วก็ไปอุบัติเกิดเป็นงูเงี้ยวเคี้ยวขอในรายที่กินเหล้าเมาหยำเปเดินคดเคี้ยวสัด์สยไปมาไม่ตรงทางเหมือนกับงูเลื้อยที่คดไปคดมาอย่างนั้นไอ้พวกนี้ไปเกิดเป็นงูส่วนคนที่มีจริตนิสัยดุร้ายเหียมเกรียมจะได้ไปอุบัติไปเกิดเป็นเสือซึ่งมีสัญชาตญาณดุร้ายเอาเป็นเอาตายทุกเวลานาทีเหียมเกรียมเป็นนิจสิณ สำหรับผู้ที่เมาเหล้าแล้วพูดพร่ำบ้า,บาน้ำลายแต่ในเรื่องไร้าสาระมันก็จะไปกำเนิดเป็นนกนานา,นานชนิดที่ชอบส่งแต่เสียงจอกแจกจอแจไม่เป็นภาษาเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายพึงสังวรระวังไว้ด้วยว่าสิ่งใดที่เป็นกฎข้อห้ามเป็นศีลที่ควรจะยึดมั่นถือมั่นเป็นหลักประพฤติปฏิบัติจงอย่ามองข้ามหรือว่าละเลยเห็นว่าไม่สำคัญไปนั้นขาดครับนั่นก็คือประสบาการณ์ที่มีค่ายอดเยี่ยมเลยของ โกเต่งแสเอียบซึ่งได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของการตายแล้วฟื้นในเมืองไทยหลายปีมาแล้วครับครับเวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ